สวัสดีครับพบกับผมเลวอลชานอลในช่อง YouTube นะครับวันนี้ยามเช้านะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์สิ้นปีแล้วใกล้แล้วนะครับก็วันนี้ผมอยู่แถวบริเวณศาลเศรษฐีตายายนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับก็วันนี้อยากมาให้ดูว่าริมถนนเส้นเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างยามเช้าอย่างเงี้ยผมผ่านมาเกือบทุกเช้านะครับอดใจไม่ได้นะจะถ่ายรูปเอามาให้ชมกันนะครับนี่แค่เป็นส่วนดึงเท่านั้นเองครับที่เขาปลูกดอกไม้อย่างนี้เอาไว้นะครับเอาไว้แบบคนขับรถสัญจรไปมาเนี่ยสวยมากนะดอกเหลืองๆอลามเนี่ยดูนะครับตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะมันจะมีตรงนู้นอีกที่นึงนะครับตรงท่าเนี่ยตรงข้ามกับที่ผมยืนอยู่เนี่ยด้านนู้นด้านหลังที่ผมเนี่ยจะมีเป็นสวนแบบตลอดแนวเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขับไปให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับให้ดูก่อนเนี่ยงามช้าเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เกือบ8โมงเช้านะครับเนี่ยก็มีโรงงานหลายๆโรงหยุดแล้วนะครับก็ถนนก็โล่งขึ้นนะครับอันนู้นนะครับคือศาลตายายนะครับตรงนู้นนะครับก็คนมาไหว้กันเยอะมากเลยโอ้ตดผีเสื้อครับอยากจะบอกนะครับนี่ครับดอกไม้ริมทางนะสวยนะครับสวยมากๆเลยนะครับดอกไม้ริมทางแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้อีกทีแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับเผื่อเพื่อนอาจจะจะชอบด้วยนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะมาฝากให้เพื่อนชมกันนะครับสวยมากเลยอดใจไม่ได้เอามาฝากให้เพื่อนๆชมกันครับดอกไม้ริมทางสวยมากๆครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมวอลชานอลนะครับสวัสดีครับ